ดีค่ะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับ EP นะคะวิลาก็จะเอาคลิปวิดีโอการไปฮันนีมูนของวิลากับคุณสานะคะมาให้ทุกคนได้ติดตามกันค่ะแต่การฮันนีมูนครั้งนี้จะไปฮันนีมูนที่ไหนนะคะหลายคนอาจจะเคยรู้มาแล้วเนาะวิลากับคุณสาไปฮันนีมูนกันมาที่มัลดีฟส์ค่ะบอกเลยว่าสวยมากๆค่ะแล้วก็เป็นความโชคดีของเราทั้งคู่มากนะคะที่มีโอกาสได้ไปฮันนีมูนกันที่มัลดีฟส์ค่ะเพราะว่าหลังจากที่แต่งงานเสร็จนะไม่ได้ไปเลยนะติดแข่งต้องไปแข่งแบบรายการสโมสรชิงแชมป์เอเชียให้เสร็จก่อนวิลากับคุณสาถึงจะได้ไปฮันนีมูนกันนะคะไปดูบรรยากาศการฮันนีมูนครั้งนี้กันเลยค่ะนี่เป็นคลิปที่ถ่ายจากบนเครื่องบินนะคะตอนที่เราบินมาถึงที่มัลดีฟส์กันนะคะสวยมากค่ะทุกคนสีทะเลนี่เหมือนในภาพนี้เลยนะคะคือสีฟ้าแบบฟ้าสดมากเคยเห็นแต่ในทีวีนะคะว่ามันฟ้าก็ไม่คิดว่ามันจะขนาดนั้นค่ะจะแต่งสีแต่ว่าจริงๆแล้วพอไปถึงที่มัลดีฟส์จริงๆก็คือสีอย่างนี้เลยค่ะทุกคนนี่คือถ่ายจากหน้าต่างเครื่องบินลงมานะคะเมื่อหลายปีที่แล้วแล้วก็อันนี้คือความคมชัดนะไม่เหมือนตอนนั้นตอนนั้นคือมันชัดกว่านี้เยอะค่ะอันนี้เป็นคลิปเก่าที่เก็บไว้อะนะคะก็เลยทำให้ความคมชัดอาจจะน้อยหน่อยเรากำลังจะเหยียบพื้นดินมัลดีฟส์แล้วทุกคนและที่พักของเราก็คือที่นี่เลยค่ะรูรามาเห่ามากค่ะเป็นโรงแรม5ดาวนะคะของที่มัลดีฟส์เลยค่ะต้องบอกว่าเนี่ยค่ะบรรยากาศคืออย่างนี้เลยจริงๆค่ะทุกคนถ่ายรูปออกมายังไงก็บรรยากาศที่จริงก็คืออย่างนั้นเลยค่ะน้ำใสแบบใสแจ๋วค่ะนี่ก็คือทางเดินไปที่พักของเรานะคะแล้วก็มีออกเรือนะคะไปที่เกาะกลางทะเลกันนะคะเป็นที่ที่แบบโรแมนติกเขาบอกว่าต้องไปปิกนิกเราก็งงเหมือนกันว่าปิกนิกกลางแดดแต่ว่าสวยจริงค่ะนี่ค่ะเราก็ไปได้เก็บบรรยากาศเก็บรูปมาฝากนะคะแต่เฉลยค่ะเราไม่ได้ไปกัน2คนนะคะทริปนี้เรามีคุณนิ้งนะคะคุณปลื้มจิตไปกับเราด้วยค่ะดูค่ะแล้วก็มีเล่นเซิร์ฟได้ด้วยนะคะที่เกาะข้างๆกันนะก็จะเป็นเกาะที่มีคลื่นค่อนข้างแรงนะทำให้เราสามารถเล่นได้ค่ะที่นั่นแต่จริงต้องบอกว่ามันมีกิจกรรมให้ทำเยอะมากค่ะน่าไปมากเลยค่ะทุกคนและในระหว่างที่เรากำลังไปเที่ยวพักผ่อนกันอยู่นะคะที่โรงแรมที่เราพักกันนะคะเป็นเกาะเนาะเป็นเกาะแล้วก็เป็นเฉพาะโรงแรมเราใช่ปะบังเอิญเมื่อก่อนเนี่ยพนักงานในโรงแรมเขาชอบเล่นวอลเลย์บอลมากแล้วเขาก็เหมือนมีสนามวอลเลย์บอลเป็นของตัวเองเขาเล่นกันทุกวันแล้วเขาพอเขารู้ว่าเราเป็นนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยมาใช่ปะเขามาขอท้าแบบท้าดวลทุกคนเรา3คนแบบเฮ้ยไม่ได้เราแบกธงชาติไทยอยู่ในที่หน้าอกเราก็เลยทำการตอบตกลงค่ะลงดวลกับเขาทำโดยการที่เราต่อให้เขานะคะเรา3คนค่ะกิฟต์น้องนัทแล้วก็ให้ฝั่งตรงข้ามนะคะเขาลงได้6คนค่ะเราก็ตอนนั้นนะคะเราก็ตกลงกันว่าอ้าวถ้าใครแพ้นะจะต้องซื้อไวน์นะคะของที่โรงแรมแบบอย่างดียี่ห้อของโรงแรมให้กันเป็นของรางวัลนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันเลยค่ะกัปตันกิฟต์คะกัปตันกิฟต์คะกัปตันกิฟต์คะนี่คืออะไรคะเกิดการศึกค่ะศึกระหว่างชาวมัลดีฟส์กับชาวไทยค่ะเพราะว่าเรามาถึงที่แล้วเป็นไงเราสู้ตายค่ะสู้ตายกำลังทานข้าวอยู่ที่ห้องอาหารเดี๋ยวมาถามว่าฝั่งละกี่คนฝั่งละกี่คนท้าเลยแล้วนี่เตรียมสนามแบบจริงจังมีคนท้าของเรามีกี่คนท้าจากกัน3คนครับ3คนมี3คนกิฟต์น้องนัดเจอกันกี่โมงนะคะแลดูเป็นส่วนเกินอ่ะเขานัดน้องเขาดูคล้องจองกี่โมงนะคะกับกันกิฟต์5 โมงเย็นนะคะรอเจอเราได้เลยและนี่ก็เป็นพนักงานที่อยู่บนเกาะนี้นะคะก็คือเกาะนี้ก็จะเป็นโรงแรมที่มัลดีฟส์นะคะเกาะเขาก็จะเป็นเกาะของใครของมันโรงแรมของใครของมันนะคะเกาะนี้ก็พนักงานทุกคนชอบเล่นวอลเลย์บอลมากค่ะแล้วก็เล่นดีด้วยนะคะทุกคนเราต่อให้เขา6-3เรานึกว่าเขาจะเล่นไม่เป็นค่ะตอนหลังก็เลยมาตกลงกันที่อ่ะลงฝั่งละ3คนค่ะเราก็สู้กันนะคะโอ้โหตบมาพี่ปื้มไม่บล็อกเลยวิลากระโดดเสิร์ฟด้วยค่ะเป็นไงนี่โอ้พี่นัทตบมือซ้ายค่ะฝั่งนู้นก็สู้กันอย่างสูสีนะคะนี่ตบลงไปอ้โหพี่นัทกระโดดมองยอดตบลงไปค่ะได้แต้มอีกแล้วอ้าวฝนตกค่ะทุกคนวงแตกค่ะฝนตกแล้ว
และแล้วฝนก็ตกลงมาก่อนที่เราจะแข่งเสร็จนะคะแต่ว่าคะแนนของทางฝั่งกิฟต์นะคะก็นำอยู่ก็เลยถือว่าคะแนนทางฝั่งเรานำอยู่ชนะไปเลยแต่ก็ด้วยความอย่างว่าล่ะค่ะเขาเป็นพนักงานต้องทำงานแลกเงินน่ะแล้วพอเราชนะเราจะให้เขาซื้อไวน์แบบขวดแพงๆให้แล้วก็ใจดีแล้วก็เลยบอกว่าไม่เอาไม่ต้องซื้อไวน์ให้หรอกแต่ขอแค่เมนูเด็ดนะคะขอให้ทำให้เราแบบอร่อยได้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าคืนนั้นนะคะทานอาหารก็แบบสุดยอดอย่างรู้ค่ะอย่างรู้คนอื่นเพราะว่าเราแข่งวอลเลย์ชนะเขาค่ะเชฟในครัวก็มาเล่นกับเราค่ะเราไปดูบรรยากาศโดยรวมของที่พักของเราในครั้งนั้นกันเลยค่ะยอดเลยมองเห็นปลาเลยน้ำใสมากเมื่อกี้เราเห็นปลาสีขาวอันนี้คือบริเวณระเบียงห้องนะคะห้องพักของเรามาดูกันมีสระว่ายน้ำด้วยเดินลงจากบ้านลงไปได้เลยค่ะลงน้ำว่ายน้ำได้เลยดูสีน้ำกันซะก่อนนู่นเห็นปลาด้วยน้องมีปลาสีเขียวด้วยนะนี่เป็นบรรยากาศโดยรอบของเรานะคะนั่นค่ะก็ฮันนีมูนกันค่ะใจเลิศนะคะก็เริ่มฮันนีมูนแล้วเข้าไปดูในห้องบ้างดีกว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องกันนะคะในห้องพักห้องนี้เป็นสไตล์เจแปนนีสนะคะเราได้พัก2คืนเราจะเปลี่ยนห้องเปลี่ยนสไตล์ไปเรื่อยอันนี้เตียงของมือที่3ของเรานะคะเตียงที่พักของคืนนี้พรุ่งนี้เราจะเปลี่ยนห้องอีกนี่ในห้องก็จะดูดาวได้ด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องน้ำนี่เราเป็นโอเพนแอร์ด้วยนะคะข้างในมีส่วนที่ไม่โอเพนแล้วก็มีส่วนโอเพนด้วยนี่เราก็จะนอนแช่จากกุชชี่เปิดหลังคาอยู่ตรงนี้นะคะสวยงามมากๆนี่เห็นเราในกระจกแล้วปรบมือให้ก่อนจริงจริงสวยมากสวยมากบอกเลยใครอยากมาฮันนีมูนแนะนำที่นี่เลยค่ะนี่คือห้องสไตล์ญี่ปุ่นนะคะนู่นมาแล้วและนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะภายนอกห้องพักนะคะที่วิลาถ่ายรูปมานะคะก็ดูค่ะน้ำใสมากค่ะนี่ถ่ายจากกล้องมือถือนะส่วนนี้ก็เป็นภาพห้องพักห้องน้ำนะคะเป็นแบบโอเพนแอร์ด้วยนะแล้วก็เป็นบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินค่ะก็ต้องขอขอบคุณดาวทาวแฟมิลี่นะคะที่ให้โอกาสยิบกับนัดนะคะแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนเลยนะคะที่ให้โอกาสเราสองคนได้มีโมเมนต์ดีๆในที่ที่เราทั้งสองคนตั้งใจที่อยากจะไปอยู่แล้วนะคะถ้าไปเองก็คงแบบลำบากอะไรเงี้ยค่ะก็ขอขอบคุณที่ดูแลพวกเราเป็นอย่างดีนะคะรวมถึงคลิปน่ารักที่มาลงวันนี้นะคะก็ได้ความอนุเคราะห์จากทีมงานดาวทาวแฟมิลี่ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้วิลาพาทัวร์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามดาวทาวแฟมิลี่ด้วยนะคะบ๊ายบาย